าจ้าเลขมาจ้าอู้เจ็บสกูชี่ราคาถูกๆนะคะซื้อมาจากเกาหลีญี่ปุ่นลาวเขมรมีทุกประเทศเลยค่ะตอนนี้นะคะพี่อีฟนะคะเปิดร้านขายสกูชี่ราคาถูกมากๆมีทุกแบบทุกสไตล์ใครอยากได้แบบไหนเข้ามาซื้อเลยจ้าน้องๆน้องค่ะน้องเคซื้อนะจ๊ะไม่แจกค่ะพี่ข้าพี่ข้ารู้หรือยังพี่ยิปเปิดร้านขายสกูชี่ใหม่จริงเหรอ wow. แล้วเราไปซื้อสกูชี่กันเถอะเดี๋ยวพี่ยิปขายหมดไปเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาค่ะจะค่ะเอ้ยขายสกูชี่ราคาถูกเลขเข้ามาค่ะอุ้ยคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะสกูชี่หรือว่าประกันนะคะซื้อสกูชี่ใช่ไหมคะต้องการอะไรคะวันนี้มาที่ร้านอีฟไมทูต้องการอ๋อต้องการสกูชี่ใช่ไหมคะราคาถูกมากเลยนะคะอันนี้สกูชี่ขนมปังปิ้งหน้ายิ้มแบบนี้ค่ะน้องข้าสนใจเป็นสกูชี่ตัวไหนคะมีหลายแบบหลายสไตล์มากๆเลยค่ะอันนี้อ๋อไอติมป่ะค่ะไอติมอันนี้กินไปแล้วนะคะค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมคะอันนี้อันละ20 บาทค่ะ20 บาทถูกนะคะถูกจริงถูกมากๆค่ะซื้อ10 อันแถบอันนี้อันนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเอาอันนี้อันนี้ยิบเลยค่ะอยากได้ไหนจะบอกกันเอาอันนี้ค่ะก่อนนะคะอันนี้นะคะเป็นตู้นะคะกาปาชองนะคะกาสปองเออนั่นแหละ เป็นตู้ที่เนรมิตมาจากโดเรมอนนะคะ yeah. ที่ไปดึงมาจากกระเป๋าหน้าของโดเรมอนเลยค่ะอันนี้ทั้งหมด100 บาทค่ะโอ้โหถูกมากอันนี้เท่าไหร่คะ20 บาทอันนี้คะอันนี้ก็ร้อยอันนี้100ค่ะเงินไม่มีอะค่ะที่อื่นไม่มีจริงๆนะจริงๆไม่ขายที่ขายถูกจริงๆขายถูกมากๆเลยจริงตรงไปเอาที่เขมรอันนี้คืออินพอร์ตที่อื่นไม่มีขายค่ะรับไหมคะเอาอันนี้ค่ะหมี่โคล่าเท่าไหร่คะหมี่โคอาล่านะคะควายอันนี้ก็200 บาทมันต้องอยู่ที่หนาวค่ะถ้าแบบว่าที่ไม่หนาวเนี่ยสกูชี่อันนี้จะไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าเป็นหมีโคอาล่านะคะแล้วก่อนที่พี่อิฟจะมาขายนะคะน้องข้าวพี่อิฟไหว้แล้วค่ะไหว้แล้วก็บนนะคะด้วยหญ้าอ่อนนะคะจากเทือกเขาฮิมาลัยเลยนะคะเนี่ย200 บาทค่ะเอาอันนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนนะคะคุณลูกค้ามีตังค์จ่ายไหมคะมีค่ะมีตังค์จ่ายนะคะไม่สามารถอันนี้อะไรคะอันนี้นะคะเป็นขนมปังแพนเค้กค่ะพี่อีฟสั่งตรงมาจากสวิตเซอร์แลนด์ที่นี่ที่เดียวในโลกเลยนะคะที่มี300 บาทค่ะแพงฮะอันนะคะถูกค่ะถูกโอ้โหโหแพงจังเลยต้องถูกกระปุกออมสินเดี๋ยวแม่ด่าแน่เลยเอาอย่างนี้ดีกว่าวิ่งหนีเพนไปเลยต้องซื้อแล้วเอาอีกไหมคะเอาอีกไหมคะไม่ละค่ะคือไม่คือหนูลืมกระเป๋าไปอยู่ที่บ้านนะคะลืมเมื่อกี้บอกมันไปเลยเยอะไม่ได้ออกมาค่ะโอ้ไม่ได้มาแล้วจะซื้อไม่ขายซื้ออยู่ใช่ไหมเดี๋ยวใส่ถุงเก็บไว้เลยนะคะเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวฉันไปขอตังค์แม่อ๋อเดี๋ยวรอเลยค่ะเดี๋ยวรอรีบมานะคะค่ะเออนะคะค่ะซื้อมาแค่50 บาทได้กำไร2 คนตั้ง900 บาทขายเด็กมันง่ายอย่างนี้นี่เองรวยแน่เลยเรารวยแน่เลยเรารวยโอ้ยนี่มันก็จะ18:00 PM แล้วทุ่มนึงแล้วร้านแถวนี้เขาก็ปิดไปหมดแล้วว่าจะทำยังไงดีเนี่ยลูกค้า2 คนบอกจะมาซื้อของเราก็ไม่ซื้อเราไม่ได้ขายแพงนะซื้อมา5 บาทขายต่อไปแค่100เองกำไรแค่95 บาทเองหรือว่าเด็ก2 คนมันจะรู้ทันไม่นะจะรอดีกว่านะ3 ทุ่มแล้วขายยังไม่ออกชิ้นเลยจะมีเหลือเข้ามาสัก2 คนก็ขายไม่ออกกะว่าจะหลอกได้อยู่แล้วกลับดีกว่ากลับบ้านพี่ข้าวเห็นปะร้านพี่อีบอะขายของแพง10 ปีขายไม่ออกหรอกใช่ดีนะที่เรารู้ทันอะเขาว่าขายของแพงเกินไปเขาคงคิดว่าจะหลอกเรา2 คนได้มั้ง เรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการเอาเปรียบผู้บริโภคมันไม่ดีเป็นแม่ค้าอย่างเงี้ยขายทั้งปีก็ไม่รวย
เค้กรู้ไหมถ้าไม่ซื่อสัตย์กับลูกค้าทำอาชีพอะไรก็ไม่สำเร็จถูกต้องแล้ว